ไปก่อนนะเว้ย2022ปีนี้ผ่านอะไรมาเยอะจริงๆแม้บางเรื่องจะเป็นความทุกข์บางเรื่องจะเป็นความสุขและบางเรื่องก็อยู่ได้แค่ในความทรงจำทุกคนก็รู้ดีว่าไม่มีใครย้อนเวลากลับไปได้แค่เรื่องราวที่ผ่านมาในปีนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้ปีหน้าที่ดีกว่า